น้องไม่อ่านน้องไม่หัดทำโจทย์ให้เยอะๆไม่หัดดูเหลี่ยมข้อสอบไม่หัดดูโจทย์เป็นเรื่องๆไม่หัดขีดในโจทย์ไม่หัดดูโจทย์ให้เยอะน้องจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์ไม่ทันคนอื่นเขาถามว่าทำได้ไหมได้แต่ขอเวลาหนูสัก5นาทีนะคะตีตายนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยครับทุกวันพุธ1ทุ่ม2ทุ่มโดยประมาณนะครับ1ทุ่มก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มลับก็ติวแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนะส่วน2ทุ่มก็เราก็จะออกมาเจอกันหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเวลาก็จะเลทไปแบบนี้แหละเพราะว่าพี่ติวจากในกลุ่มลับมานะครับแล้วในกลุ่มลับก็ยังติวอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการเผยแพร่ภาพสดจากกลุ่มลับออกมาเลยนะครับตอนนี้นะครับนะเพราะนั้นคนในกลุ่มลับก็ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับนะก็สวัสดีคุณครูทุกคนอีกครั้งนึงนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับวันนี้เป็น EP ที่ 4.7 แล้วนะครับนะเมื่อกี้ในกลุ่มลับเราก็ติวกันไปพอสมควรแล้วนะครับนะก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเพราะในกลุ่มลับก็ติวอยู่ด้วยนะครับขออนุญาตต่อเลยคุณครูครับใครที่ไม่มีชีทนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับพี่บอกประจํานะเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยไม่เหมือนเอกอื่นนะครับน้องน้องจะต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับนะที่เขาบอกข้อสอบมันง่ายเนี่ยแต่ทําไม่ทันเนี่ยนะแสดงว่าโอ้ฝึกฝนมาไม่ดีครับน้องเห็นโจทย์เนี่ยจะต้องทําได้โดยประมาณสัก1นาทีเนี่ยต้องเสร็จแล้วนะครับอ่ะข้อที่9ครับวันนี้เรามาเจอกันเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับใครเอกอื่นพี่บอกเลยนะกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะปิดไปได้เลยครับคุณครูครับสวัสดีคุณครูโอ้อ่านชื่อยากคุณครูเมย์เนาะคุณครูเมย์คุณครูเสถียรขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนนะคุณครูพัชรีขอบคุณมากครับคุณครูมะเมียวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทั้งหลายท่านเลยนะครับนะใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะฮะรอฟังคำตอบอยู่ตอบหน่อยได้ไหมตอบมาเลยนะครับตอบฉันต่อไปข้อที่9ครับลองมาทำพร้อมกันกำหนดให้เลขโดด10จำนวนดังนี้-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5สุ่มตัวเลขขึ้นมา2จำนวนพร้อมกันความน่าจะเป็นที่เลขทั้ง2ตัวคูณกันเป็นบวกทุกคนครับลูกศิษย์พี่เนี่ยเห็นโจทย์จะต้องไฮไลท์คำว่าอะไรครับความน่าจะเป็นนะฮะทุกคนเห็นความน่าจะเป็นไหมครับหลังคำว่าความน่าจะเป็นคือสิ่งที่โจทย์สนใจคูณกันเป็นบวกนะฮะหน้าความน่าจะเป็นทั้งหมดคือสิ่งที่โจทย์ให้มาทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเราคุ้นชินกับความน่าจะเป็นเนี่ยเราต้องหายังไงครับ probability เนี่ยหายังไงหาจากสิ่งที่โจทย์สนใจใช่ไหมครับหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดหรือจำนวนวิธีทั้งหมดโอ้โหอันนี้ลายมือนี่น่าเกลียดมากนะครับขอยัดเขียนใหม่เลยนะครับว่าตัวเองเลยน่าเกลียดมากลายมือตัวนี้นะครับคุณครูชามตอบมาแล้วนะตอบมาแล้วโอเคนะครับนะน้องในกลุ่มลับน่าจะตอบกันมาได้อย่างไวตอบมาเลยนะครับใครทำได้เลยตอบมาเลยนะครับสนใจหารด้วยทั้งหมดครับนี่คือเป้าหมายที่เราจะทำโจทย์ข้อนี้นะครับนะเอาตรงไหนก่อนดีข้างบนหรือข้างล่างเอาข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างดีกว่าทั้งหมดครับทั้งหมดหรือที่เราเรียกว่าจำนวนวิธีของ sample space นะครับทั้งหมดครับทั้งหมดคืออะไรครับก็คือข้างบนฮะกำหนดตัวเลข10ตัวเป็นดังนี้ครับสุ่มหยิบขึ้นมา2ตัวพร้อมกันมีอยู่10ตัวสุ่มหยิบขึ้นมา2ตัวพร้อมกันทุกคนก็ต้องทำไงฮะข้างล่างก็คือ10เลือก2สุ่มหยิบ2ตัวพร้อมกันโอ้โหแล้วถ้าใครฝึกมาอย่างดีเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์พี่ไม่น่าพลาดครับนั่งเฉยๆเนี่ยมือจะหงิกเอานะครับนะเห็นเนี่ยต้องเขาเรียกไงเห็นเนี่ยมันต้องวิ่งปี๊ดไปถึงนี่เลยฮะอะไรก็ตาม10เลือก2มันจะได้อะไรครับ10เลือก2จะได้อะไรฮะ n เลือก2ก็ได้อะ n เลือก2จะได้ n คูณ n ลบ1หารด้วย2จริงไหมเพราะนั้น10เลือก2มันจะได้เป็น10คูณ9หารด้วย2ข้างล่างจะได้เป็น10คูณ9หารด้วย2ทุกคนถ้าใครไม่ทันเขียนแบบนี้นะแต่พี่ไม่มีเวลามานั่งอธิบายน้องทุกบรรทัดนะครับนะเพราะเราทุกคนวันนี้เอกคณิตศาสตร์นะครับใครเข้ามากรุณาดูข้างบนด้วยนะครับดูแคปชั่นข้างบนด้วยวันนี้เป็นคอนเทนต์วิชาเอกคณิตศาสตร์นะคุณครูครับนะเอกคณิตศาสตร์เพราะนั้นข้างล่างเนี่ย10เลือก2มันจะคิดได้แบบนี้ฮะแล้วถ้าใครคิดไวๆเนี่ย10คูณ9ได้90หาร2หรือ45ตรงนี้จะได้เป็น45ทันทีนะครับ45จบแล้วโอเคมั้ยต่อมาครับ
เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรครับคุณครูครับต้องการส่วนเลข2ตัวคูณกันเป็นบวกครับผลคูณเป็นบวกทำไงคุณครูถามน้องก่อนคูณกันเป็นบวกเนี่ยมีเลขอะไรบ้างคูณกันเป็นบวกใน2ตัวคูณเป็นบวกเนี่ยมันมีทั้งอะไรฮะบวกบวกแล้วก็ลบลบใช่ไหมฮะ2ตัวเป็นบวกทั้งคู่กับ2ตัวเป็นลบทั้งคู่ใช่ไม่ใช่นะเพราะในโจทย์ข้อนี้มันแยกชัดเจนครับลบกับบวกเนี่ยแยกชัดเจนดูเห็นไหมพี่ไฮไลท์สีเนี่ยทุกคนดูฮะสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยแยกชัดเจนครับบวกกับลบครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยกเป็น2กรณีครับกรณีแรกบวกทั้งหมดบวกทั้งหมดน้องก็ไปนับครับตัวที่บวกมีกี่ตัว1 2 3 4 5มี5ตัว5เลือก2ครับนี่น้องอิทธิพลตอบมาแล้วนะอิทธิพลตอบมาแล้วคุณครูปัญชพรเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะน้องนะปัญชพรนะครับนะตอบมาแล้วคุณครูอิทธิพลตอบมาแล้วผิดถูกไม่รู้นะคุณครูเสถียรตอบมาแล้วเยี่ยมมากนะครับคุณครูศิลจารย์ศิลการนะศิลจันทร์หรือศิลการไม่รู้อะนะฮะตอบมาแล้วนะไม่รู้ผิดถูกหรือเปล่านะแต่เอกคณิตศาสตร์ต้องตัดสินใจไววันที่ไปสอบวิชาเอกเนี่ยเขาสอบ100ข้อนะครับเวลาเนี่ยข้อละ1นาทีกว่าๆเองนะครับน้องต้องตัดสินใจไวๆนะครับนะแต่วันนี้พี่มาติวน้องตอบก่อนพี่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอครับนะน้องได้แล้วครับบวกทั้งคู่ขออนุญาตเขียนตรงนี้บวกบวกนะบวกบวกเขาต้องการตัวที่เป็นบวกไงต่อไปกรณี2คือลบทั้งคู่ลบทั้งคู่มี1 2 3 4 5ตัวลบมี5ตัวก็เป็น5เลือก2ใครประสบการณ์ถึงๆเนี่ยคิดเลขแป๊บเดียวตอบแล้วนะครับข้อนี้ไม่ยากนะทุกคนครับเอาตัวแรกครับ5เลือก2ครับอันนี้ลบทั้งคู่นะลบทั้งคู่นะครับ5เลือก2 5 4 20หาร2หรือ10นะตรงนี้ได้10ครับทันไหมเนี่ยคุณครูนะ5 4 20อะไรก็ตามเลือก2จะได้เป็น n คูณ n ลบ1แล้วหารด้วย2นะครับก็จะได้เป็น10บวกกับตัวนี้เหมือนกันคือ10ฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะได้เป็น20ส่วน45นี่แล้วก็เอาไว้5ตัดทั้งบนทั้งล่างเลยครับ5 4 20 9 5 45คำตอบข้อนี้คือ4ส่วน5มีคำตอบไหม4ส่วน5มีคือช้อยข้อที่2ครับ4ส่วน5นี่เรียกกฎการนับครับน้องไม่ยากเลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับทำแบบง่ายๆเลยนะฮะไปต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปต่อคอนเทนต์นี้อยากให้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับนะไปต่อนะครับไปต่อครับไปต่อครับข้อที่10ครับข้อที่10ข้อที่10กำหนดให้ S เท่ากับเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆถึง90พูดภาษาชาวบ้านแล้วกันก็คือเลข1ถึง10อะนะครับซุ่มหยิบสมาชิก5ตัวพร้อมกันจากเซต S แล้วความน่าจะเป็นขีดเส้นใต้ครับทุกคนขีดเส้นใต้อันนี้พี่ให้ฝึกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับการดูโจทย์ตรงนี้น้องๆพี่ทุกคนเนี่ยจะต้องดูโจทย์เป็นนะครับนะน้องเห็นความน่าจะเป็นครับข้างหน้าคือทั้งหมดครับ sample space ข้างหลังคือสิ่งที่โจทย์สนใจเห็นโจทย์ต้องวิเคราะห์เป็นเลยนะครับว่าโจทย์มันถามอะไรวะเนี่ยนะต้องดูให้เป็นนะครับต่อไปคือเราเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วอะเราต้องดูให้เป็นนะคุณครูครับนะต่อไปโจทย์ถามว่าสนใจอะไรครับโจทย์สนใจว่าจะได้เลข8ที่เป็นจำนวนมากที่มีค่ามากเป็นอันดับ2ของสมาชิก5ตัวนั้นเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เอาอย่างนี้ก่อนหลายคนอ่านโจทย์แล้วนะครับอ่านโจทย์แล้วงงทุกคนหายใจลึกๆครับหายใจลึกนะบางคนอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนั่งมองไปเลยนะอ่านโจทย์เสร็จทุกคนใจเย็นครับเขาบอกเซต S มีสมาชิกอยู่10ตัวเนี่ยนะครับเขาต้องการสุ่มหยิบมา5ตัวใช่ไหมเพราะนั้นเอาง่ายๆก่อนเลยคุณครูครับถ้าเราเจอเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยสนใจหารด้วยทั้งหมดเขียนรอไว้เลยสนใจเนี่ยสนใจหารด้วยทั้งหมดนะเขียนรอไว้เลยนะครับแต่เราคงไม่เขียนอย่างนี้แล้วเราก็เขียนเสร็จส่วนรอไว้เลยเอาข้างล่างก่อนง่ายดีคุณครูครับข้างล่างก่อนทั้งหมดหรือ sample space คืออะไรครับทั้งหมดคืออะไรต้องการหยิบ5ตัวพร้อมกันเห็นไหมเพราะนั้นทั้งหมดก็ต้องเป็น10เลือก5 10เลือก5บางคนน่าเกลียดมากนะครับ515 52 10นึกว่าเศษส่วนตีตายเลยนะครับนะไม่เอานะครับน้องเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะปัดกันไม่เอานะครับอันนี้คือ combination นะครับนะ combination 452นะครับต่อไปข้างบน
ข้างบนต้องการอะไรครับโจทย์สนใจอะไรล่ะโจทย์สนใจว่าความน่าจะเป็นที่ได้เลข8มีค่าเป็นจำนวนมากเป็นอันดับที่2คุณครูพี่ให้เนาะพี่ให้คุณครูดูอย่างนี้เอาง่ายๆเขาสุ่มเลขมา5ตัวใช่ไหมตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เอางี้นะฮะสมมติเรียงจากน้อยไปมากตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เนี่ยเขาสุ่มเลขมา5ตัวแบบนี้นะครับเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการตัวที่มันมีค่ามากเป็นลำดับที่2นะครับก็คือเป็นเลข8ตรงนี้ฮะสมมติพี่เลี้ยงจากมากไปน้อยน้อยไปมากนะน้อยไปมากอันนี้พี่เขียนจำลองให้ดูนะน้องใครไม่ทันใครที่ทันเนี่ยทำไปเลยนะครับใครที่ทันเนี่ยทำไปเลยนะใครไม่ทันน้องดูตรงนี้นะครับนะดูที่พี่ทำตรงนี้มันจะได้มองง่ายขึ้นนะครับถ้าเราสุ่มเลขมา5ตัวเนี่ยโดยเรียงจากน้อยไปมากเนี่ยนะครับตัวที่มีค่ามากเป็นระดับที่2เนี่ยคือตัวนี้เลข4นี่ตัวที่4ตรงนี้เขาต้องการให้ตัวนี้เป็น8ครับคำถามครับตัวอื่นในนี้จะเป็น8ได้มั้ยตัวที่น้อยกว่าเนี่ยฝั่งที่น้อยกว่าเนี่ยฝั่งที่น้อยกว่าจะมี3ตัวครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับมีค่าเป็น8ได้มั้ยไม่ได้ดิเขาต้องการตัวที่มี8เนี่ยมีค่ามากเป็นระดับที่2นะครับเพราะนั้นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็น8คำถามต่อมาก็คือแล้วมีสิทธิ์เป็นเลขอะไรได้บ้างถ้าน้องนั่งฟังพี่อย่างเข้าใจแล้วไม่เมากาวเนี่ยนะครับนะบางคนนั่งฟังไปเมากาวไปใช่ไหมนะเออนี่ไม่ได้น้องแก้วบอกแล้วไม่ได้ถูกต้องครับนะเป็นเลข8ไม่ได้ก็เลขมาเรียงจากน้อยไปมากคุณครูครับเลขที่มีโอกาสเป็นได้ตรงนี้คือเลข1ถึง7เท่านั้นครับในส่วนตรงนี้น้องก็สุ่มตัวเลข7ตัวขึ้นมาเลยครับสุ่ม7ตัวเอามา3ตัวเลยนะเลข1ถึง7ใช่ไหมพี่ถึงบอกไงถ้าใครไม่เมากาวเนี่ยนะครับนะเราจะฟังแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมมันต้องเป็น7ตัวทำไมมันไม่เป็น8ตัวทำไมไม่เป็น9ตัวเพราะตัวเลขที่เป็นไปได้คือเลข1ถึง7นะครับนั่นคือ7ตัวทำไมต้องเลือก3อ่ะ3ที่ไงครับ3ที่ใช่ไหมต่อไปครับต่อไปเลือกมา3ตัวแล้วนะตัวที่4ต้องการเป็นเลข8ก็1เลือก1จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้หรอกแต่เพื่อความสบายใจนะครับนะเลือก8มาเลย1เลือก1นะครับคำถามสุดท้ายครับเราได้ตัวต้องการคือตัวที่มากเป็นลำดับที่2แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีตัวที่มากเป็นลำดับที่1นะอยู่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือตัวที่มากที่สุดครับตัวที่มากที่สุดเป็นอะไรได้ครับเป็น8ได้มั้ยไม่ได้ต้องเป็นอะไรฮะไม่9ก็10ครับเพราะนั้นไม่9ก็10คือ2ตัวนะครับเลือกมาลงตัวหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นแหละเพราะนั้นเอาตรงนี้ก่อนทุกคนเอาตรงนี้ก่อนคุณครูครับเอาที่คนที่ฟังอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับน้องเข้าใจปากกาดำที่พี่เขียนตรงนี้ไหมครับถ้าเข้าใจกดเลข5มาหน่อยครับน้องนะถ้าเข้าใจกดเลข5มาหน่อยนะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่น้องแก้วเยี่ยมมา9กับ10ค่ะตรงนี้จริงเขียนเลข2ก็ได้นะแต่เพื่อเขียนไปแบบทางการครับ2เลือก1 4 2 1ถ้าใครเข้าใจปากกาดำตรงนี้กดเลข5มาหน่อยครับการเลือกตรงนี้นะครับการคอมบิเนชันตรงนี้นะใครเข้าใจกด5หน่อยครับนะโอเคนี่ในกลุ่มลับเยี่ยมมากในกลุ่มลับนี้5ยาวเลยนะครับทุกคนทำไม่ได้ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่5อย่างนั้นนะครับ5โอเคเข้าใจนะโอเคนะครับเพราะนั้นพี่ขอยัดลบทางขวามือออกนะครับนะขอยัดลบทางขวามือออกนะครับโอเคเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ฝึกพวกเราประจำนะครับเราจะต้องทำเยอะๆโจทย์พวกนี้นะต่อไปครับข้างล่างครับคำนวณพร้อมกันครับ10เลือก5คำนวณยังไงครับถอยหลังไป5ตัวแล้วหารด้วย5แฟกใช่ไหมครับตรงนี้กลายเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6แล้วหารด้วย5แฟกนะครับ5แฟกคือ5คูณ4คูณ3คูณ2และคูณ1นี่นะ10เลือก5นะครับเสียงสาวตกใจหมดนะครับโอเคนะครับนะเสียงสาวเสียงสาวตกใจหมดเลยนะฮะกำลังทำนั่งทำอย่างมีสมาธิเลยใช่ไหมครับคุณครูครับมาทุกคนครับ
นี่ข้างล่างคำนวณเลยครับข้างล่างคำนวณเลย10เลือก5เนาะ10เลือก5แล้วก็คำนวณเลยครับตรงนี้คำนวณขออนุญาตซูมนะซูมนะครับนะเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนะครับ5 2 10ครับตัดชับเลยตรงนี้นะครับต่อไป4อ่ะ4 1 4 4 2 8นะต่อไป3 3 1 3 3 2 6แสดงว่าข้างล่างเหลือ9เหลือ2เหลือ7เหลือ2โอเคนะครับนะต่อไปข้างบนครับข้างบนฮะ7เลือก3ครับ7เลือก3คืออะไรคุณครูถ้าใครคิดไวๆเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะ7 7เลือก3เนี่ย7เลือก3คือ7คูณ6คูณ5หารด้วย3แฟก3แฟกคือ3คูณ2คูณ1แล้วถ้าใครฝึกมาแม่นๆรู้เลย3แฟกมันต้องได้6ครับตัดรอเลยปั๊บอย่างนี้เลยจริงไหมคูณกับ1เลือก1ได้1อยู่แล้วนะครับแล้วก็คูณกับ2เห็นไหมฮะคูณกับ2จบแล้วคุณครูครับที่เหลือพวกเราคิดเลขนิดนึงครับคิดเลขนิดนึงดูมันจะเยอะๆวุ่นวายไปหมดนะครับนะตัดไม่ยากเลยครับทุกคน212 212ตัดเลยนะครับนะต่อไปอะไรได้บ้างอ่ะตัดได้ไหมอีกอ่ะตัดได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับนะอ่ะเราก็กลับมาครับสุดท้ายเราจะเหลืออะไรครับบางคนตัดไปตัดมาไม่เหลืออะไรเลยค่ะอาจารย์คะไม่เอานะครับน้องไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้นะเออนี่7อีกนี่หว่านี่7อีก7อีก7ตัดชับ7ตัดชับนี่เหลือ7อีกนะครับสุดท้ายเราจะเหลือตัวนี้5เหลืออะไร5 1ไม่เอาแล้วนะครับ9 2เพราะนั้นเราจะได้ข้างบนเป็น5ส่วนข้างล่าง9 2 18ครับคำตอบข้อนี้คือ5ส่วน18ครับ5ส่วน18ตอบช้อยข้อไหนมีช้อยไหมตอบช้อยข้อที่3ครับคุณครูครับ5ส่วน18นะครับเรื่องการคำนวณพี่ขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะพวกเราเป็นการรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์แล้วนะครับนะเรื่องการคำนวณแฟกการคำนวณคอมบิเนชันตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้พี่เข้าใจครับน้องพี่เข้าใจใครไม่ได้สอนเรื่องนี้ใครสอนประถมมาเยอะแล้วใครสอนมัธยมต้นมาเยอะแล้วไม่ได้ค่อยได้ทำพวกนี้น้องก็แค่ไปทบทวนนะครับนะว่า C มันคำนวณยังไงนะครับทำไมมันคำนวณได้แบบนี้นะครับถามพี่หลังไมค์ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้นะครับที่อยากให้น้องได้ให้น้ำหนักกับมันมากนิดหนึ่งคือตัวนี้ครับตัวที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะครับอย่าให้น้องให้น้ำหนักกับมันมากนิดหนึ่งครับอย่าไม่ต้องตกใจว่ามันคำนวณยังไงนะตกใจที่มันมายังไงดีกว่ามันทำไมมันได้แบบนี้วะเนี่ยนะครับนะตกใจตรงนั้นดีกว่าคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นเราไปฝึกฝนนะครับตรงนี้ต่อไปครับต่อไปข้อที่11ครับนะไปต่อครับข้อที่11วันนี้เป็นภาคขอนะคุณครูครับใครเอกคณิตศาสตร์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเป็นการส่งต่อความรู้ขนาดว่านี่คือคอนเทนต์ของในกลุ่มวิชาเอกนะครับกลุ่มลับเรานะครับนะคนตอนนี้น้องในกลุ่มลับดูยังไงน้องก็ดูอยู่ด้วยนะครับน้องนะเพราะนั้นฝากส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเราจะได้แบ่งปันความรู้กันนะครับเพื่อนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องส่งให้เขานะครับเดี๋ยวเขาตกใจครับนะบางคนบอกโอ้เอกเรียนคณิตศาสตร์ภาคกอกูต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ภาคขอครับกูครับภาคขอนะนะไปต่อครับข้อที่11ครับผลตรวจเลือดของนักเรียน10คนพบว่า 60% มีเลือดกรุ๊ป A ถ้าสุ่มหยิบ2คนพร้อมกันจากกลุ่มโอ้พี่เห็นตรงนี้พี่ไหว้เลยนะครับวันสอบเนี่ยหยิบ2คนพร้อมกันเนี่ยมันคำนวณง่ายครับนะแล้วความน่าจะเป็นที่ทั้ง2คนไม่มีเลือดกรุ๊ป A ทุกคนเห็นคำนี้ไหมครับขีดเส้นใต้ครับความน่าจะเป็นครับมาอีกแล้วเขาสนใจความน่าจะเป็นคนที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป A ครับทุกคนเห็นความน่าจะเป็นขีดรอไว้เลยครับขีดรอไว้ข้างบนกับข้างล่างรอไว้นะข้างบนคือสนใจข้างล่างคือทั้งหมดครับเอาตรงไหนก่อนดีเอาให้ใจชื้นก่อนนะเอาข้างล่างก่อนดีป่ะข้างล่างทั้งหมดครับ sample space ครับจำนวนวิธีของ sample space คืออะไรครับมีทั้งหมด10คนใช่ไหมครับมีทั้งหมด10คนเลือก2คน10เลือก2ครับตรงนี้ก็เป็น10เลือก2 4 12มี10คนใช่ป่ะสุ่มหยิบมา2คนนะครับต่อไปข้างบนครับสนใจสีเหลืองครับสนใจครับเขาสนใจอะไรครับพี่บอกแล้วใช่ไหมครับว่าข้างหลังของคำว่าความน่าจะเป็นจะเป็นสิ่งที่โจทย์สนใจเขาสนใจคนที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป A และหยิบมา2คนคำถามครับคนที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป A กี่คนเราก็ต้องไปดูในโจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมา
ทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ครับเขาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยนะครับไม่ใช่สำรวจโทษผลตรวจเลือด10คนเนี่ยพบว่ามี 60% เป็นเลือดกรุ๊ป A ทุกคนครับพี่ไม่ถามพวกเรายากเกินไปใช่ไหม 60% ของ10คนเนี่ยคิดเป็นกี่คนคุณครูเราเอกคณิตศาสตร์นะ 60% ของ10คนแสดงว่ามี6คนใช่ไหมฮะ6คนที่เป็นเลือดกรุ๊ป A 6คนนะครับ6คนที่เป็นเลือดกรุ๊ป A แสดงว่าที่ไม่ใช่ A กี่คนนะ4คนใช่ป่ะที่ไม่ใช่ A ต้อง4คนใช่ป่ะเพราะนั้นโจทย์ถามไอ้ตรงนี้แหละนะครับนี่ไม่มีเลือดกรุ๊ป A แสดงว่าโจทย์ถามไอ้ก้อนนี้แหละนะครับโจทย์ถามไอ้4คนนี้คำถามครับใส่4ตรงนี้เลยได้ไหมตีตายเลยนะครับนะ4คนไม่ใช่ A ไม่ใช่ A โอเคนะครับไม่ใช่ A ไม่ใช่ A 4คนคำถามคือใส่4เลยได้ไหมคุณครูใส่4เลยได้ไหมถ้าเรานั่งทำโจทย์ไปเมากาวเนี่ยน้องจะใส่4ได้เลยครับนะไม่ได้นะครับน้องใส่4ไม่ได้เพราะเขาต้องการสุ่ม2คนพร้อมกันคือพูดง่ายๆคือคนที่ไม่ใช่เลือดกรุ๊ป A เนี่ยมี4คนแต่ฉันต้องการสุ่ม2คนมันจะต้องเป็นคอมบิเนชั่น42นะครับตรงนี้นะบางคนทำไปนั่งไปงงเอ๊ะกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยนะนั่งอ่านไปทุกคนช้าๆนะครับนะหายใจลึกๆนะว่าโจทย์ถามอะไรนะครับวันนี้เรากำลังติวเรื่องความน่าจะเป็นนะครับโจทย์ยอดฮิตอ่ะนะฮะไม่ว่ากี่สนามก็ตามเจอเรื่องนี้เป็นประจำนะครับต่อมาครับทุกคนคิดเลขครับคิดเลขพี่ขอยัดลบด้านบนนะตรงนี้นะพี่พื้นที่ไม่พอนะครับขอยัดลบนิดหนึ่งนะข้างบนคำนวณเลยครับข้างบนคำนวณฮะสี่เลือกสองใช่ไหมสี่สามสิบสองหารสองครับก็เป็นหกฮะเป็น6หารด้วยข้างล่าง10เลือก2 10เลือก2ก็จะกลายเป็น95 45 45ไม่ต้องแปลกนะพี่ไม่ได้คำนวณไวอะไรหรอกมันมีวิธีการของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต่อไปที่เหลือทุกคนเอาแม่อะไรตัดเอาแม่3ตัดเลยเนาะแม่3ตัด3 2 6ครับ3 1 3 3 5 15โอ้โอเคคำตอบข้อนี้คือ2ส่วน15ครับโอเคน้องบูเยี่ยมมากนะน้องยะสุทธมานะยะสุทธมานะยุยะสุทธมาเออชื่อนั้นอ่ะต่อไปน้องเบนจะนะโอเคน้องปาร์คโอเคไหมน้องชามโอเคเยี่ยมมากนะครับคุณครูใบเฟิร์นคุณครูจิรติการคุณครูสุรสิทธิ์นะอรพันธ์เยี่ยมมากนะครับนะและหลายๆคนที่ไม่ได้บอกชื่อด้วยนะครับนะถือว่าสุดยอดครับการมองโจทย์นะเฉียบคมมากนะถึงแม้ว่าการสอบเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกไปเราคงไม่เลื่อนเนาะเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยมันไม่เหมือนเอกอื่นนะครับปกติก็อ่านไม่ทันอยู่แล้วอ่ะยังจะเลื่อนอ่านอีกนะครับนะบางคนนะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่วันสอบเจอประจำคืออะไรไหมวันประกาศผลสอบทักมาในเพจอาจารย์หนูเสียใจมากเลยค่ะท่านคะไม่รู้จะทำไงดีคะสิ่งที่วันสอบเจอประจำเสียใจมากมากวันประกาศผลสอบปีหน้าหนูจะเอาใหม่หนูเหนื่อยมากมากเลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วน้องนะปีนี้เอาให้จบไปเลยนะครับนะสอบให้ได้ไปเลยคุณครูเนาะไปต่อครับไปต่อคือพอสอบเสร็จก็เดี๋ยวจะตีหน้าเศร้าอีกฮะรู้งี้หนูหน้าอ่านหนังสือก็ดีแล้วหนูหน้าทำเรื่องนี้ฝึกเรื่องนี้เยอะๆก็ดีแล้วนะรู้งี้เจอทุกปีครับรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะไปต่อครับข้อที่12ครอบครัว1ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกอีก10คนนั่งรับประทานอาหารโต๊ะกลมเห็นเรื่องนี้หวานหมูเลยนะนั่งรับประทานอาหารโต๊ะกลมความน่าจะเป็นที่พ่อและแม่ไม่ได้นั่งติดกันทุกคนเห็นคำนี้ไหมครับขีดต้องให้กระดาษทะลุเลยนะครับนะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเอาอีกแล้วครับพี่ขอยัดเขียนเศษส่วนล้อไว้เลยนะครับความน่าจะเป็นเขาสนใจอะไรครับเดี๋ยวไฮไลท์สีเหลืองให้สนใจที่พ่อกับแม่ไม่ได้นั่งติดกันเพราะฉะนั้นข้างบนตรงนี้หน้าความน่าจะเป็นต้องเป็น sample space หรือเป็นจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังแล้วกันนะมีพ่อแม่ลูกอีก10คนแสดงว่ามี12คนจะไปนั่งโต๊ะกลมครับนะเพราะฉะนั้นตรงข้างล่างจะได้เป็น 12-1 fact นะครับโต๊ะกลมนะโต๊ะกลมนะโต๊ะกลมโต๊ะกลมนะครับโต๊ะกลม 12-1 fact นะครับต่อไปข้างบนทำไงอยากให้พ่อแม่นั่งแยกกันใช่ไหมผู้ภาษาชาวบ้านคือไม่ได้นั่งใกล้กันคือแยกกันนั่นแหละนะครับเราก็เอาลูกมาเลี้ยงก่อนใช่ไหม
ข้อนี้ทำในใจได้เลยนะครับเอาลูกมาเลี้ยงก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยถ้าใครนั่งมองในใจเนี่ยเอาลูกมาเลี้ยงก่อนเอามานั่งโต๊ะกลมก่อนก็ต้องเป็นอะไรฮะ10-1แฟกต์อยากให้พ่อแม่นั่งแยกกันเราก็เอาจัดใครลงก่อนก็ได้นะครับสมมติเอาพ่อลงก่อนพ่อก็จะมีที่นั่งได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้ดีว่าถ้าเป็นการเรียงเส้นตรงเนี่ยพอเราเอาไปแทรกอะถ้ามี7ที่จะแทรกได้8ที่มันจะมากกว่า1ที่เสมอแต่ถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมีกี่ที่ก็จะแทรกได้จำนวนนั้นที่ข้อนี้มี10คนที่ไปนั่งโต๊ะกลมมันก็ต้องมี10ที่ที่จะไปแทรกกันได้นะครับเพราะนั้นคนแรกที่จะเลือกได้ต้องเป็น10ที่ครับคูณกับแม่ก็จะเลือกได้9ที่เห็นไหมแล้วแต่ละคนจะเอาแม่หรือลูกเอาแม่หรือพ่อลงก่อนก็ได้แต่มันต้องกลับมาท่านี้นะครับมันต้องมาท่านี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมครับว่าวันสอบทำไมเราจึงทำไม่ทันกันนะครับเพราะบางทีเราไปนั่งวาดทั้งหมดไงบางคนวาดรูปด้วยไม่จำเป็นเลยนะครับนะประสบการณ์ตรงนี้ต้องแม่นนะครับว่าเรียงวงกลมแทรกได้10ที่นะครับต่อไปครับข้างล่าง12-1แฟกก็กลายเป็น11แฟกทุกคนแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือ9แฟกนะคูณกับ10นะ9แฟกเขียนกันดีกว่า9แฟกคูณ10คูณ9เขียนก่อนแล้วกันนะทุกคนตรงนี้ฮะ9แฟกคูณ10เนี่ยมันก็ต้องได้อะไรฮะมันก็ต้องได้10แฟกครับอาจารย์แล้วอาจารย์จะไปรวมให้ยุ่งยากทำไมอ่ะดูครับดูฮะข้างล่างมันคือ11แฟกใช่ไหมครับพี่ก็เขียนแบบนี้ฮะ10แฟกคูณ11ครับบางทีคนตัดในใจได้เลยเนาะน้องไม่ต้องมานั่งเขียนแบบพี่หรอกพี่มาติวนะครับนะพี่มาติวนะบางคนถามว่าทำไมต้องพูดละเอียดจังพี่มาติวนะครับไม่ได้มาโชว์นะไม่ได้มาโชว์นะมาติวให้น้องประสบความสำเร็จคอนเทนต์นี้เพื่อความรู้ของน้องนะครับให้น้องชาวเอกคณิตศาสตร์ได้ฝึกฝนนะคอนเทนต์นี้ไม่ได้มาโชว์นะครับนะไม่ใช่มาฟุ๊บเสร็จแล้วไม่ใช่พี่นะครับไม่ใช่พี่นะเพราะนั้นใครที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้บ่อยๆฟังได้เลยครับฝึกฝนเยอะๆครับ10แฟกตัด10แฟกครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ9ส่วน11ครับ9ส่วน11คุณครูตอบช้อยข้อที่3โอเคมั้ยครับโอเคมั้ยโอเคมั้ยตอบช้อยข้อ3นะครับนะไปต่อคุณครูนะไปต่อครับหนูงงค่ะต้องฝึกฝนแล้วคุณครูครับต้องฝึกฝนแล้วพี่บอกเลยว่าระดับความเร็วตรงนี้ที่พี่พูดเนี่ยถือว่าช้าแล้วนะในวิชาเอกคณิตศาสตร์ถือว่าช้าแล้วนะน้องหนองคายใช่ไหมหนองคายนะครับหนองคายชูก้านี่ถ้าคิดว่าตัวเองกำลังพูดอยู่แล้วตัวเองเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วกำลังฟังพี่แล้วไม่เข้าใจนะครับพี่บอกเลยว่าสัญญาณอันตรายเริ่มมาแล้วน้องต้องไปฝึกฝนเยอะๆแล้วนะครับนะตรงนี้พี่ไม่สามารถทบทวนพื้นฐานได้เพราะถ้าพูดตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีก2ชั่วโมงครับในการอธิบายตรงนี้การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นใครกำลังอ๋อน้องไข่นะน้องไข่นะน้องหนองคายเฉยเลยนะครับไม่ใช่น้องคนเดียวหรอกพี่เชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจน้องถ้าน้องคิดว่าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงจะสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์จะเป็นครูคณิตศาสตร์ถ้าฟังด้วยระดับความเร็วตรงนี้แล้วไม่เข้าใจถือว่าอันตรายครับพี่บอกเลยว่าอันตรายมากๆนะจะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมอีกพอสมควรนะครับนะหรือฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะต้องหาวิธีแล้วครับครูครับนะต่อไปครับต่อไปหนูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ค่ะแต่หนูอยากเก่งคณิตศาสตร์เข้ามาดูเผื่อจะหนูทำเขาอ๋อถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์พี่บอกเลยครับเชิญกดแชร์แล้วไปเลยครับนะคอนเทนต์นี้เอกคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยครับนะพี่ไม่สามารถอธิบายได้ครับถ้าเข้ามาแล้วคิดว่าจะบอกว่าหนูจะเอาเผื่อไปสอบภาคกอย่าเผื่อครับอันนี้เผื่อไม่ได้เผื่อเยอะไปนะน้องเอกคณิตศาสตร์จะรู้ดีว่าเผื่อเยอะไปนะครับนะอย่าเผื่อครับอย่าเอาไปเผื่อภาคกอครับอันนี้ไม่ใช่ภาคกอนะครับขออนุญาตย้ำอีกทีนะใครคิดว่าเข้ามาแล้วนะครับจะมีความรู้เอาไปใช้ภาคกอได้คุณคิดผิดครับน้องคุณคิดผิดครับคิดผิดเยอะด้วยนะเอกคณิตศาสตร์รู้ดีครับนะว่าภาคกอไม่ได้ใช้เลยของเหล่านี้นะครับนะและชีวิตจริงกูก็ไม่ได้ใช้ด้วยบางคนบอกนะชีวิตจริงกูก็ไม่ได้ใช้นะเอกสังคมแวะมาแซวครับยินดีครับแวะมาแซวแต่อย่ามาดูคอนเทนต์นะปวดหัวครับน้องปวดหัวต่อไป
ภาคกอเมื่อกี้ลบทำไมเนาะภาคกอทุกวันอังคารนะครับน้องใครจะเป็นใครที่เป็นเอกอื่นๆภาคกอทุกวันอังคารนะครับขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะครับภาคกอทุกวันอังคารนะครับต่อไปข้อที่13ครับข้อ13กำหนดให้ S เท่ากับเซตนี้เลยลบ10ลบ9ลบ8ไปเรื่อยๆจนถึงลบ1 0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง8 9 10เอาละครับเซต S มีตัวดังนี้ฮะโจทย์พูดไงต่อครับสุ่มหยิบคู่อันดับ AB เป็นสมาชิกของ S คูณ S นะครับเป็นสมาชิกใน S นั่นเองนะครับเป็นคู่อันดับครับโดยที่ตัวหน้ามาจาก S ตัวหลังก็มาจาก S ครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องการสุ่มหยิบขึ้นมาครับสุ่มหยิบคู่อันดับนะต่อไปครับสุ่มหยิบมา1คู่อันดับครับความน่าจะเป็นเห็นคำนี้แล้วครับคุณครูโอ้โหไฮไลท์ตัวใหญ่ๆเลยครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ค่าสมบูรณ์ของ A บวก B เท่ากับ10ครับเป็นเท่ากับข้อใดทุกคนเห็นความน่าจะเป็นชีวิตน้องจะต้องทำไงครับผูกติดอยู่กับเศษส่วนเลยนะเห็นความน่าจะเป็นขอยัดข้างล่างก่อนข้างล่างนี่แบบเป็นตัวที่แบบแจกคะแนนแล้วนะจะหมู่หรือจ่าก็ตัวข้างล่างนี่แหละนะครับข้างล่างครับ sample space ครับการทำสร้างคู่อันดับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคือเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมครับความสัมพันธ์การสร้างคู่อันดับสร้างยังไงครับน้องก็ต้องดูว่าสมาชิกตัวหน้าคือ A เนี่ยเป็นไปได้กี่ค่าสมาชิกตัวหลังเป็นไปได้กี่ค่านะครับอย่างเช่นตอนที่เราทำกันจำได้ไหมฮะนี่ย้อนกลับไปเรื่องความสัมพันธ์ถ้า A มีสมาชิก2ตัวคือ1กับ2 B มีสมาชิก3ตัวคือ A B Cการที่จะสร้างคู่อันดับที่มาจาก AB เนี่ยคู่อันดับ AB ที่มาจากเซต A คูณ B เนี่ยผลคูณคาร์ทิเชียนเนี่ยนะครับนะ A คูณ B เนี่ยนะครับการสร้างคู่อันดับทั้งหมดเนี่ยสร้างยังไงครับก็เอาจำนวนสมาชิกของ A คูณกับจำนวนสมาชิกของ B จะได้คู่อันดับที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเห็นไหมเพราะนั้นในข้อนี้ A มีสมาชิก2ตัว B มีสมาชิก3ตัวแล้วก็จับ3คูณ2เลยนะครับก็จะเกิดมาได้เป็น6คือคู่อันดับ6คู่อันดับทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้องจะหาผลคูณคาร์ทิเชียนของ S คูณ S นะครับน้องก็ต้องดูว่า S มีสมาชิกกี่ตัวดูได้ตาเปล่าเลยนะครับลบ10ถึงลบ1เนี่ย10ตัว1ถึง10เนี่ย10ตัวบวก0อีกตัว1ก็จะกลายเป็น21ตัวครับเพราะฉะนั้นเซต S มีทั้งหมด21ตัวนะฮะเราจะหาคู่อันดับที่เป็นไปได้ก็เอา21คูณ21บางคนตอบแล้วนะเยี่ยมมากเลยนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับนะตอบไว้ก่อนตอบไว้ก่อนคุณครูครับนะถูกผิดช่างมันนะครับเอกคณิตศาสตร์ต้องมั่นใจตอบไปเลยนะนี่คือ sample space ครับต่อไปข้างบนฮะข้างบนข้างบนข้างบนคือสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับหรือจำนวนสมาชิกของอีเวนต์นะฮะที่เหตุการณ์ที่โจทย์สนใจนะครับโจทย์สนใจคือค่าสมบูรณ์ของ A บวก B เท่ากับ0อ่ะพี่ขออนุญาตให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนดูตรงนี้ฮะค่าสมบูรณ์ A บวก B เท่ากับ0ถ้าชีวิตให้เราง่ายขึ้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าคู่อันดับไหนนะ A B ไหนนะที่สอดคล้องกับค่าสมบูรณ์ A บวก B เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูใช่ไหมครับว่ามันคือสมการอะไรนะครับพี่ขออนุญาตให้น้องดูตรงนี้ฮะถ้าจะดูอย่างนี้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะดูลำบากนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูแล้วมันก็ดูแปลกๆเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ย้าย B ไปข้างนู้นครับน้องจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ A เท่ากับลบ B เดี๋ยวซูมให้ช้าๆตรงนี้นะครับตรงนี้ทันไหมครับย้ายข้างไปจากบวก B เป็นลบ B นะครับนะคำถามคือแล้วคู่อันดับไหนที่สอดคล้องแบบนี้ล่ะคำถาม A มันเป็นไปได้ตามนี้ใช่ไหมA คือตัวหน้าเนี่ย N เป็นไปได้ตั้งแต่ลบ10ถึง10เลยนะครับคำถามครับถ้า A เป็น0 B ต้องเป็นอะไรครับถ้า A เป็น0 B ต้องเป็นอะไรครับ A เป็น0 B ก็ต้องเป็น0จริงไหมตรงนี้ต้องเป็น0เนี่ยลบ0นะลบ0นะเขียนให้เต็มด้วยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเห็นไหมเพราะนั้นนี่แหละครับนี่แหละคือคู่อันดับหนึ่งที่ทำให้สมการเป็นจริงเพราะนั้นในหัวเราเนี่ยคู่อันดับ0 0เนี่ยเอาไหมเอานะครับเอาคู่อันดับ00ด้วยนะครับนะได้แล้วนะคูณหนึ่งนะเนี่ยเราก็ต้องนั่งไล่คิดแบบนี้คำถามคื
00เอานะ00เอานะเขียนไว้ตรงไหนเดี๋ยว00นะ00เอานะ00เอานะครับคำถามครับคำถามนะ B เป็นบวกได้ไหมคำถาม B เป็นบวกได้ไหมไม่ได้จริงไหม B เป็นบวกไม่ได้จริงไหมฮะ B ต้องเป็นเลขที่เป็นลบเท่านั้นเพราะว่าถ้าน้องใส่ตรงนี้เป็นบวกมันจะกลายเป็นว่าค่าสมบูรณ์ของ A มันจะเป็นติดลบเช่น B เป็น1อ่ะB B เป็นเลขย่อยๆหน่อยเป็น5อ่ะมันกลายเป็นลบ5ค่าสมบูรณ์ A เท่ากับลบ5มีไหมครับน้องไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดเราเนี่ยนะครับ B เนี่ยต้องเป็นบวกเท่านั้นโทษ B ต้องเป็นลบเท่านั้นครับจะทำให้สมการนี้เป็นจริงนะฮะลองดูครับ B เป็นลบ1 B เป็นลบ1 B เป็นลบ1ลบ1ติดลบตรงนี้เป็น1ถ้า B เป็น1นะถ้า B เป็น1นะเพราะนั้นถ้า B เป็น1น้องจะได้ค่า A เป็นเท่าไหร่ครับถ้า B เป็น1น้องจะได้ค่า A เป็น1กับลบ1ทุกคนแก้สมการทันเนาะเราอีกคณิตศาสตร์ทุกคนนะค่าสมบูรณ์ปลดค่าสมบูรณ์ต้องใส่บวกลบนะครับปลดค่าสมบูรณ์ต้องใส่บวกลบเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ A เท่ากับ1เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับ1กับลบ1ใช่ไหมหมายความอะไรครับถ้า B เป็นลบ1ค่า1จะได้ A เป็น1กับลบ1หมายความว่าอะไรคุณครูเนี่ยจากแผนภาพนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้า A เป็น1 B จะเป็นลบ1สอดคล้องกับสมการนี้ถ้า A เป็นลบ1 B ก็ต้องเป็นลบ1ก็จะสอดคล้องกับสมการนี้ได้กี่คู่แล้วอีก2คู่ที่สอดคล้องกับสมการนี้นั่นแหละครับคุณครูครับคือสิ่งที่โจทย์สนใจนะฮะหรือเป็น event หรือ NE เนี่ยในการหาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าโจทย์สนใจอะไรข้อนี้เขาสนใจว่าค่าสมบูรณ์ A บวก B เท่ากับ0นะครับเราก็ไปนั่งแก้สมการมาดูซิว่าอ๋อA จะเป็นอะไรได้ B จะเป็นอะไรได้แล้วก็รู้ว่าอ๋อถ้า B เป็น1อ่ะโทษถ้า B เป็นลบ1นะ A ก็จะได้เป็น1 B ก็จะได้เป็นอ่ะโทษ A ก็จะเป็น1 A ก็จะเป็นลบ1ได้มา2ค่านะครับนะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับใครที่ได้แล้วก็พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับนะเราบอกข้อ3มั้งคะนะโอเคโอเคนะค่อยๆดูไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สอดคล้องกับ A กับ B ตัวนี้นะครับก็จะต้องเป็นตัวที่ทำให้สมการเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่ามาเห็นไหมฮะถ้า B เป็นถ้า B เป็นลบ1จะได้ค่า A 2ค่าเห็นไหมถ้า B เป็นลบ1จะได้ค่า A เป็นลบ1กับ1เช่นเดียวกันครับถ้า B เป็นลบ2คุณครูลองแทนดูสิลบ2ก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ A เท่ากับ2นิ่มๆแบบนี้จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โดยอัตโนมัติว่าถ้า B เป็น2นะครับถ้า B เป็น2 A ของน้องก็จะเป็นลบ2กับ2อยู่ดีลบ2กับ2สรุปให้ง่ายไปกว่านั้นอีก B มี1ค่าจะได้ค่า A 2ค่าเพราะฉะนั้น B ของเราเป็นลบไม่ได้ใช่ไหมโทษ B ของเราเป็นบวกไม่ได้นะ B เราจะเริ่มตั้งแต่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆจนถึงลบ10แล้ว B แต่ละตัวจะได้มา2ค่านั่นหมายความว่าจะมีคู่อันดับที่สอดคล้องอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ20คู่นะ20คู่ครับนะ20คู่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8จนถึงลบ10อ่ะทั้งหมด20คู่แล้วรวม00อีกคู่นึงเป็น21คู่ครับใครไม่ทันเราไปนั่งแทนค่าดูนะครับพี่อธิบายให้ดูตั้งหลายแบบแล้วตั้งแต่การแทนค่าให้ดูว่าพี่ B เป็นอะไรได้มั่งนะ B เป็นบวกไม่ได้นะ B ต้องเป็น0แล้วก็เป็นลบไปเลย0ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8ลบ9ลบ10เนี่ยแล้วพอ B ติดลบแล้วเนี่ย B 1ค่าจะได้ค่า A 2ค่าเพราะนั้นจะมีคู่อันดับที่สอดคล้องเนี่ยทั้งหมด21คู่นะครับนะพูดถึงคู่อันดับเนี่ยต้องดูนะเป็นคู่อันดับกี่คู่นะครับโอเคเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น21ส่วน21คูณ21ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดจะเป็น1ส่วน21ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับถึงบอกไงครับว่าเอกคณิตศาสตร์ทำไมถึงทำข้อสอบไม่ทันนี่เป็นเหตุผลเลยที่พี่พร่ำบอกลูกศิษย์ตลอดนะครับบอกโดยฐานะพี่น้องเลยนะครับว่าถ้าน้องไม่ฝึกน้องไม่อ่านน้องไม่หัดทำโจทย์ให้เยอะๆไม่หัดดูเหลี่ยมข้อสอบไม่หัดดูโจทย์เป็นเรื่องๆไม่หัดขีดในโจทย์ไม่หัดดูโจทย์ให้เยอะน้องจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์ไม่ทันคนอื่นเขาถามว่าทำได้ไหมได้
แต่ขอเวลาหนูสัก5นาทีนะคะตีตายเลยนะครับน้องจะไปสอบเอกคณิตศาสตร์ต้องทันต้องแข่งกับเวลานะครับนะต่อไปข้อที่14ไปต่อคุณครูข้อ14ในการโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม7โอ้โหทุกคนเห็นโจทย์ข้อสอบแบบนี้แล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกของข้อสอบเลยนะครับน้องนะข้อเมื่อกี้ทันเนาะโอเคโอเคนี่โอเคตอบ3ค่าตอบ21ค่าเออ1ส่วน21 1ส่วน21โอเคโอเคนะมาโจทย์นี้คลาสสิกเลยครับโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมของแต้มเป็น7อ่ะพี่เขียนรอตรงนี้เลยนะเราคงไม่ต้องนั่งอธิบายมากแล้วนะครับข้างล่างครับจำนวนวิธีทั้งหมด6คูณ6แน่นอนนะครับ6คูณ6แน่นอนข้างบ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 นเริ่มครับข้างบนเราจะได้อะไรครับเข้าหม้อคือเข้าหม้อเลยนะทบทวนเราต้องทุบหม้อมาคุณครูครับทุบหม้อออกมานะไม่ออกมาทุบแล้วนั่งไล่มันออกมาจนได้นะครับเอาให้ออกมาความรู้เรานะครับนะทุกคนดูตรงนี้ครับข้างบนครับโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจแต้มรวมเป็น7ครับโดยที่ลูกเต๋าลูกใดลูกหนึ่งมีแต้มไม่น้อยกว่า4หมายถึงว่าอะไรฮะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาว่าอ๋อต้องการผลรวมลูกเต๋าเป็น7นะแต่โดยลูกเต๋าลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นหน้าไม่น้อยกว่า4นะครับคำถามครับไม่น้อยกว่า4เอา4มั้ยนี่คือเขาเรียกเป็นสิ่งที่คณิตศาสตร์ปวดหัวที่สุดครับนะเหมือนเอาเงินมาไม่น้อยกว่า10บาท10บาทได้ปะได้นะได้นะครับนะไม่น้อยกว่าได้นะครับนะเพราะนั้น4ได้แล้วก็ต้องไล่สิครับ4 3ใช่ปะ4ได้นี่ก็ต้อง4 3ผลรวมเป็น7อ่ะนะ4 3 3 4อ่ะลูกเต๋า2ลูกนะ4 3 3 4นะครับอะไรอีกอ่ะ2ได้มั้ยขึ้น2ไม่ได้นะเราก็ต้องเป็น5เลย5 2 2 5เออนี่ก็มี2 5ด้วยใช่ป่ะต่อไป6ไง6ไง6 1 1 6 6 1 1 6 7มีมั้ยตีตายเลย7ไม่มีนะครับนะลูกเต๋าไม่มีบางคน7 7 0 0 7แน่ไม่ได้นะครับนะลูกเต๋ามีแค่นี้นะครับเพราะนั้นมีทั้งหมด6วิธีที่โจทย์สนใจครับใส่6ไปคำตอบก็คือเศษ1ส่วน6ครับตอบช้อยข้อที่3ครับไม่ยากเนาะข้อนี้นะครับนะใครที่ตอบมาถือว่ายังอยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับนะยังอยู่ในค่าเฉลี่ยน้องต้องประเมินตนเองนะทั้งในกลุ่มลับทั้งหน้า Facebook นะครับพี่พูดจากใจเลยนะครับนะต้องทำเขาเรียกทำแข่งกับเวลานะครับน้องแล้วหนูจะจับเวลาตรงไหนไม่ต้องดูคอมเมนต์ก็ได้ถ้าคอมเมนต์ตอบแล้วเรายังไม่ตอบเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายมากๆพี่บอกเลยนะครับนะไม่รับลูก1ลูก2ไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรนะโยนลูกเต๋า2ลูกถือว่าแตกต่างนะลูก1ลูก2แตกต่างนะครับบางคนบอกลูก1ลูก2ไม่เห็นแตกต่างเลยคณิตศาสตร์เขากำหนดมาแบบนั้นนะครับนะ2ลูกแตกต่างกันนะครับนะโดยปกติอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะดูไว้เป็นประสบการณ์ต่อไปครับข้อที่15ต่อไปลุยต่อไปข้อที่15ข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะข้อ15ครับมีเลขโดด9จำนวนครับได้แก่ลบ7ลบ5ลบ3ลบ1 0 2 4 6 10ครับเลขโดดดูกระโดดไปกระโดดมาเนาะมีทั้งเลขลบเลข0เลขบวกช่างมันต่อไปถ้าสุ่มเลขขึ้นมา4จำนวนแล้วความน่าจะเป็นอีกแล้วทั้งวันนี้บอกเลยนะครับทั้งวันเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะความน่าจะเป็นครับเห็นตรงนี้ทำอะไรรอเลยครับเศษส่วนรอเลยทำเศษส่วนรอเลยจะยังไงไม่รู้แหละทำเศษส่วนรอเลยเอาข้างล่างก่อนคือพี่ต้องพยายามให้สบายใจตัวเองก่อนวันที่ทำข้อสอบนะกูหาอะไรไม่ได้เห็นความน่าจะเป็นทำรอเลยขีดเส้นใต้รอทำข้างล่างรอเลยนะครับแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าสีเหลืองตรงนี้ฮะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ต้องการโทษเอาไหมสิ่งที่เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดครับนะแซมเปิลสเปซทั้งหมดคือเลข9จำนวนหยิบมากี่จำนวน4จำนวนนะครับ9จำนวนหยิบมา4จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเป็น9เลือก4นะฮะหยิบมา4จำนวน9เลือก4นะครับเขียนรอไว้
ให้ชื้นชื้นใจนะครับใจชื้นนิดนึงต่อมาครับข้างบนแหละคราวนี้แหละขอญาตไฮไลท์สีเขียวน้องวันถ้าน้องทำข้อสอบจริงน้องไม่ต้องมานั่งไฮไลท์แบบพี่นะครับโอ้ไฮไลท์สวยจังเลยไม่ต้องนะครับน้องน้องควรจะต้องทำแล้วคิดในใจได้คิดเลยตรงไหนฟุบฟุบฟุบได้ฟุบเลยนะวันนี้พี่มานั่งติวครับจะต้องเขียนละเอียดนิดนึงว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับนะต่อไปครับสีเขียวตรงนี้ครับโจทย์สนใจครับผลคูณเลขโดด4จำนวนไม่เป็นจำนวนลบข้อนี้เนี่ยมีวิธีการทำด้วยกันอยู่2วิธีด้วยกันนะครับเอาวิธีแบบพื้นฐานที่เรากำลังคิดอยู่ก่อนนะครับเอาแบบคนทั่วไปนะครับทุกคนไม่เป็นจำนวนลบหมายความว่าไงบางคนไม่เป็นจำนวนลบก็เป็นจำนวนบวกค่ะตีตายเลยนะครับน้องนะผิดนะเพราะอะไรครับทุกคนดูตรงนี้ผลคูณเห็นตรงนี้เปล่าผลคูณทุกคนผลคูณไม่เป็นจำนวนลบมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นบวกก็ได้เพราะนั้นการตีความตรงนี้เราจะต้องเป็นศูนย์หรือไม่ก็บวกครับจะต้องตีให้หมดครับตีให้ครบครับการที่ผลคูณจะเป็นศูนย์อ่ะค่อยๆนะค่อยๆการที่ผลคูณจะเป็นศูนย์หมายความอะไรฮะสุ่มมา4ตัวตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์นะครับนี่เอาวิธีตรงก่อนนะครับใครที่แม่นๆเนี่ยมันจะมีวิธีลัดอยู่แป๊บเดียวเสร็จนะครับแป๊บเดียวเสร็จแต่ก็ไม่ได้ไวกว่าวิธีตรงเท่าไหร่หรอกนะแต่วิธีตรงก่อนไม่เป็นจำนวนลบแสดงว่าอาจจะเป็นศูนย์หรือไม่ก็บวกนะครับแสดงว่า4ตัวนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะน้องก็เลือกมาเลยครับ1เลือก1อะไรอ่ะก็เลือก0มาเลยเลือก0มาเลยแล้วที่เหลืออีก8ตัวคุณครูครับเหลืออีก8ตัวเป็นอะไรก็ได้8เลือก3คุณครูทันไหมครับตรงนี้นี่คือในกรณีที่เป็น0ก่อนพี่ไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปเป็น0หมายความว่าไงฮะคุณเลือก0ออกมาจะอยู่ตัวไหนก็ตามเลือก0ออกมานะครับแล้วเหลืออีก8ตัวครับอีก8ตัวเพราะมี9ตัวใช่มั้ยอีก8ตัวจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องของคุณเลือกมา3ตัวนะครับคูณกันยังไงก็ได้เป็น0อยู่ดีนะฮะต่อไปบวกกันแยกเป็นกรณีกรณีนะต่อไปผลคูณเป็นจำนวนบวกโอ้อันนี้ดูเหมือนจะง่ายเนาะผลคูณเป็นจำนวนบวกก็ต้องอะไรฮะเอาคิดง่ายๆก่อนเลือกมา4ตัวผลคูณเป็นมีค่าเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าทั้ง4ตัวต้องเป็นอะไรฮะทั้ง4ตัวต้องเป็นบวกทั้งหมดอันนี้แบบพื้นๆก่อนทั้ง4ตัวต้องเป็นบวกทั้งหมดข้อนี้ก็ต้องมี4ตัวที่เป็นบวกก็ตัวนี้ฮะ4ตัวพอดีเลยตรงนี้กลายเป็น4เลือก4 4เลือก4แต่เดี๋ยวก่อนการที่4ตัวคูณกันเป็นบวกเนี่ยนะครับการที่4ตัวคูณกันเป็นบวกเนี่ยคุณลืมอะไรหรือเปล่านะการที่4ตัวคูณกันเป็นบวกเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขลบทั้งหมดก็ได้จริงมั้ยเลขลบหมดเลยก็เป็นบวกเหมือนกันจริงไหมฮะเพราะนั้นคุณครูต้องเลือกบวก4ตัวนี้มาด้วยขอโทษลบ4ตัวนี้มาด้วยก็จะกลายเป็น4เลือก4ทุกคนดูดีๆนะ4เลือก4ไม่เหมือนกันนะนะมันจะมีบวกกับลบนะอาจารย์หมดแล้วเหรออันตรายมากถ้าใครไล่ไม่หมดเนี่ยทุกคนอย่าลืมว่าการที่คูณกันแล้วเป็นบวกเนี่ยมันอาจจะมีเลขลบ2ตัวก็ได้4ตัวใช่ไหมอาจจะมีเลขลบ2ตัวก็ได้ที่เหลือก็จะเป็นเลขบวกก็จะมีค่าเป็นบวกอยู่ดีจริงไหมเพราะนั้นการคูณกันเป็นบวกเนี่ยมันอาจจะมีเลขที่เป็นลบ2ตัวนะเลขลบเรามี4ตัวก็จะเป็น4เลือก2เลือกมาแล้ว2ตัวนะครับต่อไปที่เหลือต้องเป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับก็จะเป็น4เลือก2เลขบวกมี4ตัวนะครับเราก็จะได้หน้าตาสมการมายาวๆแบบนี้นะพี่ถึงบอกว่าถ้าใครไล่ไม่หมดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะลำบากชีวิตจะลำบากนิดนึงนะครับเราต้องไล่ให้หมดว่ากรณีที่คูณกันได้แล้วเป็นบวกเนี่ยนะครับมันจะมีกรณีอะไรบ้างนะฮะพี่ขอยัดย่อนิดนึงนะพื้นที่พี่ไม่พอนะครับโอเคโอเคโอเคต่อไปหันไหมหันไหมทุกคนเอาปากกาดำตรงนี้ก่อนเอาปากกาดำตรงนี้ก่อนแหมคุณครูวัฒจักรเยี่ยมมาก4เลือก2โอเคเอาปากกาดำตรงนี้ก่อนทันไหมครับเอางี้ก่อนนะทันไหมพี่ขอยัดไปช้าๆตรงนี้นิดนึงครับเอาปากกาดำตรงนี้ก่อนถ้าใครทันกดเลข5หน่อยนะครับใครทันกดเลข5หน่อยเอาเฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะเอกคณิตศาสตร์นะครับใครทันกด5หน่อยครับคุณครูโอเคในกลุ่มลับกดมาแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับโอเคโอเคเอาปากกาดำก่อนปากกาดำก่อนนะครับนะ
โอเคน้องนันนะน้องนัทนัทธิดาสถาพรโอเคนะครับกด5มาแล้วนะโอเคเอาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับไม่เป็นจำนวนลบคุณครูครับไม่เป็นจำนวนลบไปตีให้แตกครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรบ้างคุณครูต้องไปเลือกให้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับต่อมาคำนวณครับเข้าสู่พาร์ทคำนวณแล้วแหละนะครับพาร์ทคำนวณ9เลือก4ด้านล่างครับ9เลือก4ตรงนี้จะเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6นะครับหารด้วยข้างล่าง4แฟก4แฟกโทเรียลก็จะเป็น4 3 2 1ข้างล่างคำนวณก่อนเนาะข้างล่างเนาะเพื่อความสบายใจคำนวณข้างล่างก่อนโอเคคุณครูอิทธิพลโอเคครับคุณครูเจ้าพ่อตอบมาแล้วตอบมาแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่าตอบไว้ก่อนครับคุณครูครับคุณครูกิ่งโอเคหลายคนตอบมาแล้วนะกด5ทันอยู่นะต่อไปพี่กำลังคำนวณข้างล่างอยู่ครับ4 3 2 6ตรงนี้ฮะตัดปุ๊บเลยใช่ไหม4 1 4 4 2 8ปั๊บเลยใช่ไหมเพราะนั้นข้างล่างได้เราได้อะไรครับ9 7 63 9 7 63 63คูณ2เป็น126อ้าวได้แล้วข้างล่าง126เขียนรอไว้ชื่นใจแล้วนะครับข้างบนครับ1เลือก1ตรงนี้นะ1เลือก1 8เลือก3 8เลือก3คุณครูไปแอบคิดได้ไหม8เลือก3 8คูณ7คูณ6 3 3แฟกก็เป็น2 3คูณ2คูณ1ก็จะเป็น6เห็นไหมครับเพราะนั้น8เลือก3เนี่ยจะกลายเป็น8 7 56ครับจะได้เป็น56บวกกับ4เลือก4 4เลือก4ตรงนี้เป็น1 1บวก1เป็น2บวกกับตรงนี้ฮะ4เลือก2 4 32หาร2เป็น6ตรงนี้ได้เป็น6 6คูณ6ได้36ครูต้องลองไปคิดเลขนะพี่อาจจะใช้เวลาคิดไวนิดนึงนะครับพี่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเนาะต่อไปครับทุกคนจะได้ตรงนี้บวกเลขนิดนึงฮะ56บวก36ครับก็จะกลายเป็น86เป็น92 92บวก2เป็น94ฮะตรงนี้ได้94ครับ94เอาตัดชับๆเลยเอาอะไรตัดเนี่ยเอาไม่2ตัดเนาะจะเป็น47ส่วนด้วย63คำตอบข้อนี้คือ47ส่วนด้วย63ฮะตอบช้อยข้อที่4ครับโอเคไหมฮะตอบช้อยข้อ4ครับนี่คือวิธีตรงบางคนบอกเอออาจารย์พูดแบบนี้แล้วแสดงว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ด้วยเหรออาจารย์มันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมข้อนี้ความยากไม่ได้อยู่ที่วิธีหรอกครับความยากอยู่ที่ข้างบนตรงนั้นฮะข้างบนปากกาดำครับทุกคนครับความยากอยู่ที่ข้างบนตรงนี้ครับบางคนไล่ไม่หมดครับการที่คูณกันเป็น0ไล่ไม่จนไม่รู้จะทำยังไงการที่คูณกันเป็นบวกโอ้โหมีเลขลบด้วยมันต้องคูณเลขลบ2ตัวคูณลบ4ตัวบางคนไล่ไม่หมดครับเพราะนั้นวิธีการจัดการกระโจทย์แนวนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับทุกคนดูนะเอาง่ายๆเลยนะครับพี่มาติวกับพี่แล้วน้องต้องดูโจทย์เป็นไม่เป็นจำนวนลบทำไงฮะเขาไม่ต้องการเป็นจำนวนลบใช่ไหมฮะก็คือฮะไม่เป็นจำนวนลบเราก็ทำไงฮะเอาทั้งหมดลบด้วยจำนวนลบไงฮะก็คือไม่ต้องการจำนวนลบใช่ไหมฮะก็คือเอาทั้งหมดถ้าในความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะเป็น1ลบใช่ไหมฮะ1ลบจำนวนลบจำนวนลบวิธีที่จะเป็นจำนวนลบหารด้วยวิธีทั้งหมดมันก็จะได้ออกนี้ออกมาครับได้สไตล์นี้ออกมานะครับนะ1ลบคูณกับวิธีที่จะเป็นจำนวนลบหารด้วยวิธีทั้งหมดครับนะมันจะไล่ง่ายกว่าเยอะเพราะว่าอะไรครับน้องวิธีที่จะเป็นคูณกันเป็นจำนวนลบเนี่ยมันมีจำนวนวิธีที่น้อยกว่าไม่มีเลขศูนย์ด้วยนะไม่มีเลขศูนย์นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยวิธีการทำก็คือ1ลบอ่ะทุกคนเริ่มพร้อมกันเอาข้างล่างก่อนข้างล่าง9เลือก4แน่นอนเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ9เลือก4 9 8 7 126อ่ะ126นะข้างล่างได้126ข้างบนแหละคุณครูครับข้างบนแหละฮะจำนวนลบครับข้างบนครับคูณกันเป็นจำนวนลบแสดงว่าอะไรครับตัวลบเนี่ย4ตัวได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะ4ตัวไม่ได้เราอยากได้เลขที่เป็นจำนวนลบเนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนลบแค่เป็นเลขคี่คือตัว1กับ3ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็ไปเลือกจากเลขคี่มันคี่อะไรล่ะเลขลบเลขลบเป็นเลขคี่มาจากไหนวะเนี่ยนะคูณกันเป็นเลขลบน้องก็ต้องไปเลือกจากเลขลบมาเป็น1ตัวกับ3ตัวคี่ตัวนะครับอ่ะ1ตัวก่อนนะฮะเลขลบมี4ตัวเอามาตัวเดียวพอนะครับ
ที่เหลือเป็นศูนย์ไม่เอาก็จะเหลือเลขที่เป็นบวกอีก4ตัวเลือกมา3ตัว4ตัวเลือกมา3ตัวเห็นไหมฮะนี่คือไอเดียของการคูณกันเป็นจำนวนลบนะครับบวกครับบวกครับเลขคี่จำนวน3ตัวเลขคี่มี4ตัวเลือกมา3ตัวที่เหลือไม่เอาเลข0ไม่เอาเลข0เอาเลขที่เป็นบวกครับเลขที่บวกมี4ตัวเอามาตัวนึงเห็นไหมฮะพอได้ไหมครับนี่คือการคิดแบบนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเพราะเลขมันไม่เยอะครับนอกจากได้เป็น1ลบกับตัวนี้จะเป็น4ตัวนี้เป็น1 4เลือก3ได้1นะครับก็จะกลายเป็น4บวกกับตรงนี้4เลือก3ได้1นะครับ4เลือก3ได้4 4เลือก4เอ้าอาจารย์ว่าอาจารย์คิดอะไรผิดวะเนี่ยเอาใหม่สิ4เลือก1ได้4 4เลือก3ได้4มันเท่ากัน4 4 16 4 4 16นะตรงนี้เป็น16 16เป็น32ครับ32ส่วนด้วย126นะก็ได้แบบนี้ออกมานะครับคิดเลขลบ1คูณไขว้ตรงนี้คิดเลขเนาะคูณไขว้126ลบ32ฮะ126ลบ32ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น94 126ลบ32เป็น94 94ส่วน126ก็เข้าอีกรอบเดิมเลยก็ตอบ47ส่วน63วิธีไหนก็ได้คุณครูครับวิธีไหนก็ได้นะจะไปสู่คำตอบเดียวกันคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ให้เห็นอีกวิธีนึงครับนะไม่เป็นจำนวนลบก็ทำโดยการเอา1ลบจำนวนที่เป็นจำนวนลบหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับต่อไปไปต่อข้อที่16เราต้องฝึกยังไม่หยุดยั้งครับเอกคณิตศาสตร์เราเนาะต้องฝึกฝนเนาะคุณครูไปต่อไปลุยข้อที่16ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งมีทั้งหมด10รสชาติโดยมีรสกะทิ1ใน10รสอ๋อก็คือร้านขายไอศกรีมมี10รสมีรสกะทิ1รสอื่นๆ9รสโอเคเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวพลาดมีรสกะทิ1รสแสดงว่าอื่นๆ9รสชาตินะครับต่อไปในวันเกิดไหนวะในวันเด็กร้านนี้ได้แจกไอศกรีมฟรีให้กับเด็กคนละ1ถ้วยโดยแต่ละถ้วยมี2รสชาติเสมอถ้าสุ่มเลือกเด็กที่ได้รับไอศกรีมมา1คนความน่าจะเป็นเอาอีกแล้วความน่าจะเป็นทั้งวันแล้ววันนี้นะฮะความน่าจะเป็นพี่เขียนเศษส่วนรอไว้เลยนะเขียนเศษส่วนรอเลยฮะเริ่มความน่าจะเป็นที่จะได้ถ้วยไอศกรีมไม่มีรสกะทิเป็นเท่าไหร่เอาข้างล่างก่อนคุณครูเอาข้างล่างก่อนข้างล่างครับเขาสุ่มเด็กมาคนนึงฮะข้างล่างนะคือข้างหมดเนี่ยตรงเนี้ยนะข้างหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือข้างล่างครับข้างล่างคือจำนวนแซมเปิลสเปซครับข้างล่างคืออะไรครับข้างล่างคือจำนวนวิธีทั้งหมดที่เราจะสุ่มให้ถ้วยไอติมเด็กอะฮะให้ถ้วยไอติมเด็กครับเด็ก1คนนะถ้วยไอติม1ถ้วยเนี่ยจะมี1จะมี2รสชาติอยู่เสมอคำถามครับมีไอติมทั้งหมดกี่แบบใช่10มั้ยครับใช่ปะไม่ใช่ไอติม1ถ้วยเนี่ยที่จะมอบให้เด็ก1คนเนี่ยมันจะมี2รสชาตินะครับ2รสชาติสลับที่กันได้อะไรก็ได้นะครับนะมันคือเลือกมา2ฮะนะครับเพราะฉะนั้น10รสชาติที่อยู่ในถังไอติมร้านนั้นต้องเลือกมา2ครับมันจึงกลายเป็นข้างล่างจึงกลายเป็น10เลือก2คุณครูจึงกลายเป็น10เลือก2เพราะในถ้วยไอติม1ถ้วยจะมีรสชาติปรากฏอยู่2รสชาตินะครับแล้วก็ไปเลือกจาก10รสชาติมาวิ่งใส่ในนี้ดิครับนะโดยการเลือกมา2ถ้วยไม่ใช่ไม่ใช่2ถ้วย2รสชาติอยู่ในถ้วยนั้นนะครับนะเพราะนั้นข้างล่างเราคำนวณนะโอ้10เลือก2นี่เจอประจำ10เลือก2ก็5 45นะครับ45ต่อไปข้างบนฮะข้างบนฮะนี่ทำจนกว่าจะเบื่อนะโจทย์พวกนี้นะครับเราจะได้ไปเรื่องอื่นกันสักทีนะครับนะข้างบนครับคือสิ่งที่โจทย์สนใจสนใจอะไรครับสนใจว่าถ้วยไอศกรีมนั้นไม่มีรสกะทิเลยอ้าวทุกคนมันมี10รสไม่เอารสกะทิก็เหลือ9ใช่ป่ะเหลือ9เพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยไม่เอารสกะทิเลยก็ต้องเอาออกไปรสหนึ่งเหลือ9 9เลือกอะไร9เลือก2 9เลือก2เอา9เลือกเอา9รสมาไม่เอากะทินะ9รสมาเลือก2 2 2 2 2มาจับทีละ2มานะครับก็เป็นไร9 9 8
98 94 36ก็จะได้36นะการเลือก2ทำให้ไวนะครับพวกนี้มันจะคิดได้ไวนะได้36เอาไม่9ตัดครับ94 36 95 45คำตอบข้อนี้คือเศษ4ส่วน5ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะนี่คือเรื่องการเลือกไอติมธรรมดาเลยนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับโอเควันนี้เราเจอกันทั้งหมด16ข้อนะครับถ้าอาทิตย์หน้าวันพุธ1ทุ่มตรง2ทุ่มอัน1ทุ่มเราจะเริ่มในคอร์สออนไลน์นะครับในกลุ่มลับก่อนนะครับเราอยากได้เรื่องอะไรน้องคอมเมนต์มาได้นะครับพิมพ์เข้ามาหาพี่ในช่องแชทได้ตอนนี้ในกลุ่มลับเราก็จะเป็นการตะลุยโจทย์แล้วนะครับน้องน้องในกลุ่มลับต้องฝึกเยอะๆนะครับถ้าไม่ได้ทักมาถามพี่หลังไมค์นะครับนะข้อนี้มันเป็นยังไงทำไมหนูทำได้แบบนี้ฝึกยังไงทำไมมันถึงแตกต่างกับวิธีหนูยังไงนะครับแล้วอยากได้โจทย์อะไรเพิ่มเติมน้องพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะเรารับฟังกันหมดอยู่แล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ด้วยเวลาครับทุกคนครับการอ่านหนังสือการฝึกฝนโจทย์เป็นหัวใจสำคัญของวิชาเอกนะครับนะเพราะนั้นเราต้องฝึกฝนนะครับคุณครูครับวันนี้ด้วยเวลาครับคุณครูครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับในกลุ่มลับก็ฝึกฝนต่อไปคุณครูครับทางกลุ่มหน้าเพจ Facebook นะครับก็สู้ต่อไปนะครับอ่านหนังสือเยอะๆครับฝึกฝนเยอะๆเนาะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ